สวัสดีครับผมตั้งแชร์แชร์เบอร์ช็อปเดี๋ยววันนี้จะมาทำอะไรเดี๋ยวไปดูนะครับผมทีนี้บริเวณด้านข้างจุดด้านหน้าจะเป็นจุดที่ยาวแล้วก็ตรงนี้มันจะย้อยเราก็จะเอาบริเวณที่ตั้งแต่ย้อยตรงนี้ออกไปให้หมดนะเทคนิคก็คือลากหวีลงมาดูตามเกณฑ์ด้านหน้าเสร็จก็ทีนี้ก็ค่อยๆสับเข้าไปเพื่อที่จะเวลาหวีสไลด์มาตรงนี้จะได้ไม่ต้องตกย้อยเป็นท้องช้างให้มันเสมอพอเสมอเสร็จอันนี้ก็ตักหวีขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆดีฟเข้าไปนะครับให้มันปลายผมไม่ดูทื่อจนเกินไปแล้วแกสไลด์ได้เลยแทนกันไปทีนี้ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนฝั่งตรงข้ามก็คือเราดึงผมมาก่อนเกณฑ์ผมด้านหน้าอยู่ตรงนี้แต่บริเวณตรงนี้มันจะยาวกว่าก็ลากหวีมาก็พอเราดึงเกณฑ์ได้เกณฑ์ด้านหน้าเสร็จปุ๊บบริเวณตรงนี้เราก็ตัดได้เลยช้อนหวีเข้าไปนะครับแล้วก็ลากมาปุ๊บหลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมมันฝั่งตรงข้ามค่อยๆดีผมเข้าไปเพื่อให้ทำให้ผมปลายไม่ดูแข็งทื่อนี่ก็